วัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสม A2M นะครับคลิปนี้เรามาชมการ DIY นะครับ DIY ดอกไม้พลาสติกนี่ครับเม็ดลักนะครับนี่เป็นพลาสติกนะครับดอกลักนี่ก็พลาสติกแล้วก็ดอกกุหลาบนี่ก็จะเป็นพลาสติกนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นโครงนี่ก็โครงไม่ใช่เหล็กนะครับจะใช้เป็นอลูมิเนียมพวงอันนี้เขาเรียกพวงระย้านะครับพวงระย้าใช้ประดับในงานพิธีต่างๆส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวิมานพระอินทร์นะครับนี่ครับทำจากพลาสติกดอกลักโครงก็เป็นอลูมิเนียมสนิมไม่กินนะครับนี่ครับวิมานพระอินทร์นะครับก็จะมีหลายสีนะครับแบบนี้นะครับงานฝีมือจากคุณพี่มืออาชีพนะครับออเดอร์สั่งเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นแบบนี้ก็จะเป็น1วันก็จะทำได้แค่2พวงนะครับนี่ครับพวงละ500บาทอุปกรณ์ครบนะครับอุปกรณ์นี้ของคุณพี่เขาทั้งหมดนะครับ2อันก็จะได้ 1,000 บาทอุปกรณ์ก็เกิน500ถ้าเป็นพวงระย้านี่ก็จะพวงนี้ก็จะเป็นพวงละ700บาทก็เช่นกันครับอุปกรณ์ก็ครึ่งหนึ่งถ้าไม่ใช่ใจรักนะก็คงทำไม่ได้พวงนี้ก็สวยนะครับพวงนี้ก็สีขาวเป็นงานที่ละเอียดนะฝ่าจะทำได้ทำไปนี่สิเหรอจริงจริงมันเลยชินไปหมดแล้วทำแล้วผมก็คลายเป็นคนเฉยแหละทำไปไม่ต้องรีบทำไปเรื่อยเป็นงานปานีตทำไปเรื่อยๆคุณพี่ก็บอกทำไปเรื่อยแล้วเปิดกับใจเย็นด้วยใจเย็นก็ไม่ได้นี่ครับต้องค่อยร้อยเทียมเม็ดอ่ะเป็นงานละเอียดนะครับจะเป็นงานบวชก็ได้นะครับงานบวชก็ที่ครอบไตครอบไตงานบวชเขาก็จะรับทำนะจะทำเป็นช่อให้เป็นแห้งหรือว่าสดก็ได้ก็ต้องสั่งก็ต้องสั่งว่าตอนที่เขาว่างทำนะไม่ใช่สั่งทุกพวงจะได้หมดทุกพวงไม่ได้นะครับเพราะเป็นงานปานีตเขาก็ทำตามออเดอร์ที่ว่าทำได้พี่เขาใจบุญแล้วเลี้ยงหมาเยอะแยะเลยนี่มาทำนี่เขาทำที่บ้านเขามาแล้วว่าแล้วก็มานี่ก็มาหาอุปกรณ์ที่มาเสริมที่บ้านไม่มีก็มาซื้ออุปกรณ์เสริมไม่พออุปกรณ์ไม่พอก็ต้องมาซื้อเสริมประเด็นเป็นร้อยซื้อตอนนี้ร้อยตอนนี้เลยรถก็หมดมีโควิดแล้วรถหมดเร็วรถไปสุดก่อนหมดต้อง2ทุ่มเดี๋ยวนี้5โมงหมดแล้วมันไม่มีคนขึ้นลงรถของก็เลยหมดเร็วแล้วพรุ่งนี้เช้าให้กลับอยู่สุพรรณบุรีมาที่ปากของตลาดก็จะเจอคุณพี่เขาจะนั่งอยู่เนี่ยเขาจะนั่งร้อยเงียบๆเขาไม่ค่อยยุ่งกับใครก็นั่งร้อยใช้สมาธิมานานนานๆมาครั้งในช่วงเทศกาลเนี่ยจะเจอเขาคุณพี่เขารอรถกลับตอนเช้าครับเราเห็นกลางคืนก็ถ่ายกันเลยครับนะครับวันนี้เราเจอช่วงมืดๆก็เลยต้องถ่ายครับเพราะไม่ได้โอกาสไม่ได้เจอบ่อยๆครับคุณพี่ท่านนี้นะครับจะเป็นบรรยากาศแบบสดๆในปากของตลาดเนี่ยก็จะเสียงแม่ค้าคุยกันบ้างลูกค้าคุยกันบ้างบรรยากาศสดๆนะครับจะมีเสียงจอแจมั่งก็ขออภัยนะครับถ่ายสดๆมาให้ชมกันครับทำด้วยใจรักนะครับถ้าไม่มีใจรักเนี่ยคงทำไม่ได้เพราะว่า1พวงเนี่ยทำ1วันเนี่ยแล้วก็ถ้าคิดค่าแรงแล้วก็จะเหลือก็ประมาณครึ่งหนึ่งก็ประมาณ300บาทคุณพี่เขาใจดีนะครับทำไปเลี้ยงสุนัขครับบอกว่าเลี้ยงสุนัขไว้10กว่าตัวกว่าจะได้ชิ้นงานมา1ชิ้นนี่ก็ตาลายครับอันนี้เสร็จแล้วครับอันนี้เสร็จแล้วนี่ครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว1พวงนี่ครับงานปานีตครับก็จะประดับในงานพระราชพิธีต่างๆงานมงคลต่างๆงานมงคลสมรสงานบวชก็จะมีนะครับงานบวชก็จะเป็นครอบไตนะครับครอบไตในงานบวชก็จะเป็นทั้งดอกไม้สดแล้วก็แห้งเขาก็แบบนี้นะครับแบบนี้เป็นแห้งถ้าเป็นดอกไม้สดเขาก็รับนะครับแต่ว่าดอกไม้สดนี่ก็ต้องทำตามกำลังนะครับจะสั่งเยอะๆไม่ได้เลยครับที่ผมไม่บอกชื่อแล้วก็ไม่บอกเบอร์เพราะว่าคุณพี่ท่านรับทำไม่ไหวแล้วครับเขาทำตามส่งตามร้านที่เขาส่งประจำก็ทำไม่ทันแล้วครับถ้าท่านมาปากคลองตลาดแล้วถ้าเจอก็คุยติดต่อกันเองเลยถ้าว่างเขาก็ทำให้ถ้าไม่ว่างก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาถ้าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องสมเอเซอร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ